นับสนุนโดยไคสันจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stop Loss นะครับมาสรุปบรรยากาศตลาดหุ้นในภาคเย็นพร้อมกับการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนไปพร้อมๆกันนะครับในวันนี้วันอังคารที่21เมษายน2558อยู่กับผมบัณฑิตประทุมตะนะครับทิศทางบรรยากาศตลาดหุ้นไทยครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมายังคงเป็นไปลักษณะทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับที่ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาถ้าย้อนกลับไปดูฝากฝั่งสหรัฐยังคงเห็นสัญญาณการปรับตัวปรับบวกเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ส่งทางด้านของภาพรวมนะครับให้บรรยากาศตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียก็มีการปรับตัวบวกขึ้นได้ว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับฉะนั้นทิศทางของตลาดหุ้นไทยก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันครับปรับบวกตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็ปิดตลาดในช่วงครึ่งภาคเช้ายังคงยืนอยู่ในแดนบวกได้ในขณะที่เปิดตลาดในช่วงครึ่งภาคบ่ายนี้ก็ยังคงสามารถยืนอยู่ในแดนบวกได้เช่นกันฉะนั้นวันนี้บรรยากาศเกือบตลอดทั้งวันนะครับเซ็นเด็กไทยยังคงยืนอยู่ในแดนบวกได้เกือบตลอดทั้งวันล่าสุดตอนนี้บรรยากาศตลาดหุ้นไทยใกล้ปิดตลาดเต็มทีแล้วปรับตัวมากน้อยขนาดไหนพาคุณผู้ชมไปดูพร้อมๆกันนะครับเซ็นเด็กไทยตอนนี้ล่าสุดครับบวกขึ้นมาได้แล้วกว่า 9.96 จุดครับไปอยู่ที่ระดับประมาณ 1,570.28 จุดเรียกว่าเป็นจุดที่พยายามจะขึ้นไปทดสอบด้านบนแล้วก็พยายามจะผ่านให้ได้แต่ว่าวันนี้ยังคงเห็นลักษณะการแกว่งตัวอยู่แถวระดับ 1,570 อยู่นะครับเดี๋ยวรอดูว่าวันนี้จะสามารถยืนอยู่แถวระดับนี้ได้หรือไม่ในช่วงที่ปิดตลาดแล้วแต่ว่ามูลค่าการซื้อขายตอนนี้นะครับใกล้ปิดตลาดเต็มที 35,000 กว่าล้านบาทแล้วครับไปดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดกันบ้างนะครับ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดวันนี้แน่นอนว่าหนีไม่พ้นในกลุ่มหุ้นที่อยู่เป็นลักษณะของบิ๊กแคปหรือกลุ่มขนาดใหญ่รับทั้งเรื่องปัจจัยในเรื่องของการประกาศเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่1โดยเฉพาะในกลุ่มแบงก์นะครับที่วันนี้ดีดตัวขึ้นมาอย่าง SCB วันนี้บวกขึ้นมาได้ถึงกว่า 3% หรือ 6.50 บาทนะครับราคาหน้ากระดานล่าสุด177บาทในขณะที่ KBank เห็นสัญญาณการปรับลดลงเล็กน้อยครับลงมา1บาทราคาหน้ากระดานล่าสุด232บาทครับปูนใหญ่ตามมาเป็นอันดับ3นะครับบวกขึ้นมาถึง12บาทหรือประมาณ 2% ราคาหน้ากระดานล่าสุด536บาทครับอันดับ4 Advance นะครับบวกขึ้นมา4บาทหรือ 1% กว่าๆนะครับราคาหน้ากระดานล่าสุด245บาทและอันดับสุดท้ายยังคงอยู่ในกลุ่มแบงก์ BBL หรือธนาคารกรุงเทพนะครับวันนี้บวกขึ้นมา1บาท50สตางค์ราคาหน้ากระดานล่าสุด189บาท50สตางค์ครับฉะนั้นบรรยากาศตลาดหุ้นไทยที่กลุ่มใหญ่ๆกลับมาเป็นแบบนี้ขนาดกลางขนาดเล็กจะต้องวางกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรดีแล้วก็ลักษณะของตลาดหุ้นไทยหลังจากนี้กำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงกรอบการลงทุนในรอบสัปดาห์นี้ได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์พร้อมๆกันนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับนักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ CIMB ครับคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลครับสวัสดีครับคุณธีรศักดิ์ครับครับสวัสดีครับดูจากกรอบวันนี้เห็นมีการแกว่งตัวพยายามจะขึ้นไปยืนเหนือ 1,570 ให้ได้นี่ถือว่าเป็นแนวต้านในช่วงกรอบระยะสั้นๆด้วยไหมครับคุณธีรศักดิ์ครับระยะสั้นนะครับตัวของสลิมเด็กเนี่ยยังเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็มีลุ้นทำนิวไฮในช่วงสั้นนะครับทะลุแนวต้านนะครับที่ 1,575 นะครับขึ้นไปเหนือ 1,580 จุดได้ครับผมครับสามารถขึ้นไปเหนือ 1,580 ได้ในช่วงสั้น 1,575 นะครับครับผมฉะนั้นถ้าในกรอบรอบระยะสัปดาห์ประเมินกรอบในเรื่องของดัชนียังไงดีครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับในแง่ครับทางเทคนิคนะครับครับของสลิมเด็กเองนะครับก็ถือว่าเป็นทางของการไซด์เวย์นะครับเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่1,550 นะครับโดยที่ทิศทางหลักเนี่ยเรายังคงมองว่าตัวของเซตอินเด็กมีโอกาสนะครับที่จะลุ้นขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1,600 จุดครับผม 1,600 จุดยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบด้านบนได้อยู่นะครับได้ครับอันนี้ต้องดูในเรื่องของมูลค่าการซื้อขายกลับเข้ามาด้วยไหมครับตอนนี้ถือว่าอยู่ในระดับปกติแล้วหรือยังครับครับในแง่ของมูลค่าการซื้อขายนะครับในช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยตัวของเซตอินเด็กนะครับมีแรงขายเกิดขึ้นนะครับแล้วก็การฟื้นตัวในวันนี้นะครับภาพทางเทคนิคเนี่ยให้น้ำหนักเป็นไซด์เวย์นะครับแต่เนื่องจากการทะลุ 1,550 จุดขึ้นมาเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเชื่อว่าภาพขาขึ้นของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยน่าจะยังมีอยู่นะครับแล้วก็การปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือ 1,550 เนี่ยมูลค่าการซื้อขายขึ้นมาถึงระดับ 50,000 ล้านบาทนะครับถ้ายังจำกันได้นะครับครับทางหลักของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยยังเชื่อว่าน่าจะยังเป็นขาขึ้นได้ครับผมในช่วงสั้นยังมองเป็นลักษณะของการปรับตัวเป็นขาขึ้นอยู่นะครับครับผมฉะนั้นถ้าดูจากบรรยากาศแบบนี้แล้วกลุ่มไหนที่น่าสนใจบ้างครับในบรรยากาศที่เซ็นเด็กซ์ไทยเริ่มเห็นสัญญาณการทยอยปรับตัวขึ้นแบบนี้ครับก็ยังมองนะครับหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับทิศทางที่ยังดีอยู่นะครับแล้วก็ต
ัวของแบงก์เองนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการ select buy นะครับหลังจากที่ผลการดำเนินงานเนี่ยได้มีการประกาศออกมานะครับผมก็ยังเชื่อว่าหุ้นขนาดใหญ่นะครับในกลุ่มธนาคารกับกลุ่มพลังงานนะครับน่าจะยังเป็นกลุ่มนำตลาดอยู่ครับผมครับฉะนั้นดูในช่วงสั้นปัจจัยเรื่องของราคาน้ำมันก็ดีหรือแม้แต่กลุ่มพลังงานที่เตรียมจะทยอยประกาศผลประกอบการหลังจากนี้ประเมินยังไงบ้างครับคุณธีรศักดิ์ครับสำหรับตัวของผลการดำเนินงานนะครับของกลุ่มพลังงานเนี่ยอาจจะยังไม่ดีนะครับเพราะว่าในช่วงไตรมาสที่1เนี่ยราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับที่ต่ำนะครับเพียงแต่ว่าเรามองว่าราคาน้ำมันนะครับในตัวของ WTI นะครับที่ทะลุผ่าน55เหรียญขึ้นมาได้เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยภาพในระยะประมาณ 1-2 เดือนนะครับหรือว่าช่วงไตรมาสที่2เนี่ยน่าจะเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับก็ลุ้นการขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ประมาณ60เหรียญนะครับสำหรับตัวของราคาน้ำมันครับผมครับฉะนั้นถ้าดูจากปัจจัยในกลุ่มของราคาน้ำมันเรื่องของผลประกอบการอาจจะยังไม่ดีในช่วงของไตรมาสที่1แต่ว่าตัวของราคาโดยเฉพาะกลุ่มพลังงานตัวไหนที่ยังคงน่าสนใจบ้างครับสำหรับตัวที่น่าสนใจนะครับเรายังชอบตัวของปตท.นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมีการขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ประมาณ364ถึง360แล้วก็มีการย่อตัวลงมานะครับในแง่ของแนวรับนะครับสำหรับตัวของปตท.เนี่ยเรามอง350นะครับเป็นจังหวะในการกลับเข้าไปนะครับหลังจากที่ขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ถ้ามีการดีดตัวในรอบใหม่เกิดขึ้นเราเชื่อว่าตัวของปตท.นะครับอาจจะลุ้นทดสอบ370ถึง380ได้เลยครับผมลุ้นทดสอบ370ถึง380ได้นะครับถ้าหากว่ามีการดีดตัวเพิ่มขึ้นนะครับครับในกลุ่มแล้วก็ในเครือเดียวกันยังคงน่าสนใจไหมครับไม่ว่าปตท.สผ.หรือแม้แต่ GC ครับสำหรับตัวของปตท.สผ.นะครับภาพในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าเป็นทางของการไซด์เวย์นะครับเหนือ120นะครับแล้วก็ในแง่ของราคาน้ำมันเนี่ยเริ่มมีเขาเรียกว่าการทำจุดสูงสุดนะครับในช่วงประมาณ3เดือนนะครับขึ้นมาได้เพราะนั้นตัวของปตท.สผ.เนี่ยเรายังเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสนะครับขึ้นทะลุแนวต้านที่125นะครับไปทดสอบ130ได้ครับผม125ขึ้นไปทดสอบที่130นะครับครับในทิศทางเดียวกันของ GC ครับเป็นทิศทางเดียวกันกับปตท.สผ.ไหมครับสำหรับตัวของ PTTGC นะครับในรอบนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับในช่วงสั้นนะครับสำหรับตัวของ PTTGC เนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นนะครับไปทดสอบแนวต้านที่66บาทนะครับหลังจากที่กลับขึ้นมาเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่60เนี่ยได้นะครับแนวรับนะครับให้ไว้ที่62แล้วก็รับสำคัญที่60บาทนะครับถ้าย่อลงมาตรงนั้นเป็นจังหวะในการเข้าซื้อนะครับแล้วก็ลุ้นทดสอบแนวต้านที่66ครับผมครับข้ามไปดูทางด้านของกลุ่มแบงก์กันบ้างครับคุณธีรศักดิ์ครับกลุ่มแบงก์วันนี้ที่นำมาโดดเด่นโดยเฉพาะมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอย่าง SCB ครับครับสำหรับตัวของSCB นะครับในแง่ของตัวปัจจัยพื้นฐานนะครับทาง CIMB เนี่ยก็แนะนำเพียงแค่ถือนะครับเพราะว่าราคาเป้าหมายของ SCB ให้ไว้ที่182นะครับเพราะนั้นราคาหุ้นในช่วงของการดีดตัวในช่วงสั้นเนี่ยอาจจะต้องระวังแรงขายที่บริเวณ180ถึง182นะครับแล้วก็ลักษณะของการปรับตัวลงเนี่ยค่อนข้างแรงเมื่อวานนี้เนี่ยยังในแง่ของราคานะครับถ้ายังเป็นทางของการไซด์เวย์ออกแต่ข้างนะครับรับสำคัญนะครับจะอยู่ที่170แล้วก็แนวต้านเนี่ยอยู่ที่180กับ182สำหรับตัวของ SCB ครับผมครับในทิศทางเดียวกันในกลุ่มธนาคารถ้าเป็นขนาดใหญ่นี่ตัวไหนที่ยังคงโดดเด่นบ้างครับในช่วงนี้ฮะครับในแง่ของตัวปัจจัยพื้นฐานนะครับครับKBank นะครับถือว่าเป็นตัวที่เป็นเรียกว่ามีคำแนะนำซื้อนะครับในแง่ของราคาพื้นฐานนะครับแล้วก็ให้ราคาเป้าหมายเนี่ยเอาไว้ที่255บาทนะครับแล้วก็ในแง่ของตัวแพทเทิร์นทางเทคนิคเนี่ยราคานะครับก็ยังเป็นหน้าของการไซด์เวย์อัพนะครับลุ้นทะลุผ่าน235นะครับขึ้นไปทดสอบ240แล้วก็248สำหรับตัวของ KBank ครับผมครับดูจากบรรยากาศในลักษณะกลุ่มหุ้นแบบนี้ในช่วงบรรยากาศที่เซ็นเด็กไทยยังคงเป็นลักษณะไซด์เวย์หรือการทยอยที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้หลังจากนี้ยังคงมีหุ้นในกลุ่มไหนที่ดูแล้วน่าจะเป็นลักษณะของเทิร์นอะราวด์ได้บ้างไหมครับสำหรับรอบนี้ครับในแง่ของเทิร์นอะราวด์นะครับเรายังไม่เห็นภาพที่ชัดนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยตัวของมูลค่าการซื้อขายเนี่ยมันค่อนข้างน้อยอยู่นะครับแล้วก็แต่วันนี้เนี่ยข้อดีของตลาดเนี่ยเราเริ่มเห็นแรงซื้อเก็งกำไรนะครับ
รับเหมาก่อสร้างนะครับกับเข้ามานะครับโดยเฉพาะตัวของ TK กับตัวของ Stacon นะครับที่ราคาเนี่ยมีการดีดตัวค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับเมื่อเทียบกับตลาดนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าสมมติว่ากลุ่มก่อสร้างนะครับมีสัญญาณเก็งกำไรเข้ามาในรอบนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ามีเรื่องของกระแสนะครับการเปิดประมูลอะไรเนี่ยกลับเข้ามาอีกครั้งนึงอย่างน้อยๆมันจะช่วยให้ตลาดเนี่ยมีเซนติเมนต์ในเชิงบวกกลับเข้ามาได้ค่อนข้างดีเลยครับผมลักษณะที่ทางเดียวกันกับเรื่องของการประชุมโดยเฉพาะกนง.หรือคณะกรรมการนโยบายการเงินที่มีการคาดการณ์เอาไว้ว่ารอบนี้อาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้จะมีความเป็นไปได้ไหมครับสำหรับในช่วงสั้นที่อาจจะมีการเร่งกันก่อนเพื่อเป็นลักษณะของการเก็งกำไรครับสำหรับในเรื่องของการลดดอกเบี้ยนะครับครับถ้ายังจำกันได้เนี่ยครั้งที่แล้วก็เป็นการลดแบบเซอร์ไพรส์ครับครั้งนี้ถ้าผมในแง่ของความเห็นส่วนตัวนะครับคิดว่าลดในรอบนี้น่าจะยากนะครับแล้วก็ถ้ามีการลดกันจริงผมว่าอาจจะเป็นปัจจัยบวกในช่วงสั้นเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าตัวขับเคลื่อนจริงของเศรษฐกิจไทยในตอนนี้มันอยู่ที่เรื่องของการใช้จ่ายมากกว่าการมากกว่าอยู่ที่การใช้จ่ายของภาครัฐนะครับว่าการเปิดประมูลเนี่ยจะมีไหมแล้วก็เพื่อให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับผมครับฉะนั้นจากบริษัทหลักทรัพย์ MB วันนี้แนะนำท็อปพิกเป็นตัวไหนดีครับคุณธีรศักดิ์ครับสำหรับในแง่ของทางเทคนิคนะครับครับชอบตัวของ TPI Polymer นะครับครับที่ราคาเนี่ยวันนี้มีการไซด์เวย์นะครับแถวๆ3บาทนะครับแต่ว่าข้อดีนะครับของตัว TPI Polymer ก็คือเป็นเรื่องของการดีดตัวที่แนวรับสำคัญแล้วก็เริ่มมีสัญญาณการทะลุแนวโน้มขาลงนะครับขึ้นมาได้ที่ไอโพลินนะครับมีโอกาสที่จะกลับขึ้นมาเหนือ3บาทนะครับแล้วก็ในเรื่องของการลุ้นนะครับขึ้นไปทดสอบในบ้านที่ 3.20 นะครับกับ 3.40 นะครับโดยที่ตัวการเก็งกำไรในช่วงสั้นนะครับมีจุด stop loss นะครับอยู่ที่ 2.86 นะครับถ้าหลุดนะครับจะเป็นจังหวะสำหรับการตัดขาดทุนในแง่ของการเก็งกำไรตัวนี้ครับผมครับย้ำกลยุทธ์ในเรื่องของการลงทุนในช่วงสั้นนี้เล็กน้อยครับผู้เดียร์ศักดิ์ครับครับสำหรับในแง่ของภาพทางเทคนิคนะครับเซกเด็กยังมีโอกาสนะครับลุ้นขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ 1,600 จุดนะครับโดยที่เรายังคงชอบหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับเนื่องจากตัวของแนวโน้มน้ำมันเนี่ยยังมีทิศทางในเชิงบวกนะครับแล้วก็การปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงสั้นเนี่ยจะเห็นว่ามีแรงขายทำกำไรออกมานะครับแต่ว่าในแง่ของทิศทางหลักนะครับยังเชื่อว่าน่าจะยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ครับผมได้ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณธีรศักดิ์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับมุมมองและทิศทางในเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ในช่วงนี้ในมุมมองเชิงทางเทคนิคนะครับยังคงสามารถที่จะเห็นภาพรวมของเส้นเด็กไทยอาจจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่แถวๆระดับ 1,600 จุดได้ในขณะที่ท็อปพิกที่เลือกในบรรยากาศในช่วงนี้นะครับคุณธีรศักดิ์แนะนำเป็นตัวของ TPI PL หรือ TPI Polymer นะครับโดยมีมุมมองนะครับสำหรับแนวต้านราคาผ่านแนวต้านอยู่ที่3บาท20สตางค์แล้วก็3บาท40สตางค์นะครับส่วนใครที่จะเล่นในลักษณะของการเก็งกำไรนะครับให้ตั้งจุด Stop Loss ไว้ที่2บาท86สตางค์ครับนี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนกันต่อจากบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าครับ